มาอยู่ด้วยกันต่อในทีนเอ็นข่าวเที่ยงค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปี2560นะคะจำได้ไหมคะมันจะมีกรณีที่เหยื่อจำนวนมากเลยนะคะที่เขาถูกหลอกว่าคุณเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกอาหารเสริมแล้วคุณจะมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยคนถูกหลอกหลงเชื่อนะคะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมจะไปเที่ยวอยู่แล้วอะค่ะแต่สุดท้ายเป็นการหลอกลวงนะคะวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกสินแสโชกุนด้วยความผิด871กระทงรวมทั้งสิ้น 4,355 ปีนะคะแต่ว่าติดจริงสูงสุด20ปีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ได้เบิกตัวนางสาวพระสิทธิ์อรินลาภิตหรือสินแสโชกุนมาฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ในคดีที่ตกเป็นจำเลยฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2560จำเลยและพวกชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยให้สมาชิกชำระเงิน 9,700 บาทต่อคนแล้วจะได้อาหารเสริม2กระปุกพร้อมกับอ้างด้วยว่าสมาชิกจะมีสิทธิ์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในแถบเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีและฮ่องกงนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วคนเหล่านี้ถูกลอยแพไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ50ล้านบาทค่ะคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกสินแสโชกุน871กระทงกระทงละ5ปีรวม 4,355 ปีปรับเป็นเงิน 20,000 บาทแต่คงจำคุก20ปีตามกฎหมายนะคะส่วนจำเลยอื่นรับโทษลดหลั่นกันไปและมีการยกฟ้องจำเลย6คนด้วยกันซึ่งศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีการกระทำความผิดร่วมกันจึงพิพากษาแก้เพิ่มโทษจำเลยที่5 6 8 9เป็นคนละ2,903 ปี4เดือนแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุดคนละ20ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ